สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เรานำบอนสีมาให้เพื่อนๆชมค่ะนี่นะคะคือนายพันเรืองค่ะนายพันเรืองก็เป็นบอนสีเข้มนะคะอีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะแต่นี้เขาจะไม่ออกดำมากก็จะออกไปทางแดงเข้มจนเกือบดำนะคะนี่ค่ะดูสิคะสีเขาสวยมากๆเลยนะคะเหมือนสีพ่อใหม่เก่าเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหรอมีความมอเหลือบเขียวนะคะแล้วก็มีติดด่างเขียวมานิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นนายพันเรืองที่สวยของเราค่ะต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นแม่นะคะหัวเขาก็ใหญ่มากๆเลยเราเคยแยกนายพันเรืองแบ่งปันเพื่อนๆไปหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูอีกต้นนึงค่ะก็คือต้นลูกของนายพันเรืองที่เราแยกมาจากต้นแม่ต้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นลูกของเขานะคะก็คือของที่สวนเราเนี่ยจะเป็นไม้แยกหน่อหมดเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆลองดูลักษณะใบของต้นลูกต้นนี้นะคะแล้วก็ใบของต้นแม่เนี่ยใบเขาต่างกันมากเลยนะคะก็คือต้นลูกอ่ะทรงใบจะเหมือนพวกตับยักษ์นะคะใบทรงใบเขาจะคล้ายมหายมยักษ์ค่ะแบบก็ทรงใบออกสามเหลี่ยมแต่มาดูด้านป้านเขาจะดูแบบมันจะป้านกว่าเนาะเขาเรียกว่าป้านไหมก็เราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทรงใบต้นลูกต้นนี้เนี่ยคล้ายมหายมยักษ์เลยค่ะดูสิคะแล้วก็แต้มแดงเยอะด้วยนี่นะคะนายพันเรืองเนี่ยก็เป็นบอนสีที่อยู่ในตับวีรชนของเรานะคะก็มีทั้งหมดหลายต้นเลยที่สวนเราเนี่ยก็มีวีรชนเนี่ยเกือบครบแล้วนะคะแล้วก็พยายามตามเก็บให้ครบทั้งตับอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูต้นแม่ความสวยงามของต้นแม่เขาอีกรอบนึงใบใหญ่สวยมากเลยนี้เราใช้ดินปลูกจะเป็นดินใบกล้ามปูนะคะแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนของเราลงไปค่ะนี่ค่ะทำให้แบบว่าแต่กองามดีฟอร์มสวยนะคะแล้วก็มีต้นลูกให้เราเนี่ยแยกออกมาแบ่งปันเพื่อนๆหลายต้นเลยอันนี้ก็เป็นต้นลูกไม่กี่ต้นนะคะที่เราเก็บไว้เดี๋ยวมาดูหูของเขาที่แผ่งออกมาชัดๆนะคะนี่ค่ะมีหูอยู่ตรงด้านหน้าใบนะคะแตกมากนั่นหูเขาก็เป็นสีเหมือนกับสีใบเลยค่ะแต่ว่าข้างในหูเราเป็นแบบว่าพื้นเขียวนะคะหนูตรงนี้เป็นพื้นเขียวนะสวยมากๆนะคะวันนี้เราก็นำนายบอนสีนายพันเรืองนะคะหนึ่งในบอนสีตับวีรชนนะคะมาให้เพื่อนๆชมค่ะว่าต้นลูกของเขาที่เราแยกออกมาเนี่ยมีการแผงนะคะมีหูอยู่ด้านบนด้านหน้าใบผิดไปจากต้นแม่นะคะก็เป็นบอนสีสวยๆที่เรานำมาให้เพื่อนๆชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย